หลายๆคนจะคิดว่าแบบการเรียนออกแบบหรือการเรียนสถาปัตย์อะไรครับต้องแบบวาดรูปเก่งจริงๆแล้ววาดรูปเนี่ยแทบจะจำเป็นแค่การสื่อสารเฉยๆว่าเอ้ยเราของเรามีความคิดแบบนี้อะไรแค่นั้นเองดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับวาดรูปไม่สวยเลยครับวาดรูปไม่ค่อยจำเป็นครับจำเป็นที่เราต้องปลูกฝังตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตตั้งคำถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไมสิ่งที่เราเห็นมันต้องเป็นแบบนี้อย่างเช่นผมไปเห็นโดนัทง่ายๆแล้วนะโดนัททำไมโดนัทจะต้องมีรูหรือเปล่านะครับเราตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็หาคำตอบมันเนี่ยต้องปลูกฝังตรงนี้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเราจะมีข้อมูลอยู่ในหัวเยอะแล้วก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นไอเดียได้แค่นั้นเองครับง่ายๆพอเริ่มประกวดเยอะๆเนี่ยประสบการณ์นี่มันเกี่ยวไหมพี่เรื่องของการชินเวทีทำให้เราได้รางวัลง่ายขึ้นไหมได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาผมเป็นนักบอลผมเป็นโรนัลโดผมไปเตะที่บ้านเรอัลมาดริดโอ้โหตลอดทั้งซีซั่นเลยกับเตะบ้านทีมอื่นทีมเยือนถูกไหมครับมันต่างกันมากสิ่งที่เราทำมันบ่อยๆอ่ะเราจะเดาได้เราจะมีทริคมีประสบการณ์จากมันเนี่ยอันนี้แน่นอนแล้วดังนั้นเราต้องออกไปเตะนอกบ้านบ่อยๆใช่ไปหาเวทีลงเวทีทำบ่อยๆใช่เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์มันกลับมาใช่ครับแล้วมันเกี่ยวว่าเราต้องตีโจทย์ไหมพี่ว่าใครเป็นกรรมการโอ้ยนี่สำคัญแล้วบางกรรมการบางท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วเขาอาจจะมีวิธีการคิดหรือเจเนเรชันเขาเนี่ยอีกแบบนึงซึ่งเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเขารับแนวความคิดใหม่ๆอย่างเราได้ไหมถ้ารับยังไม่ได้เราอาจจะเก็บความคิดนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เขาชอบให้มันถูกต้องมันก็จะได้รางวัลอยู่แล้วครับเคยประกวดบ่อยๆอ่ะคือผมได้แบบรางวัลมาเยอะมากจนต้องมีตู้หนึ่งที่เป็นตู้รางวัลขนาดนั้นแต่ถามว่ามีคนเคยถามเหมือนกันนะฮะว่าไม่ได้รางวัลเคยทำแล้วไม่ได้รางวัลไหมพอได้บ่อยๆคนมันต้องถามเฮ้ยเคยทำไม่ได้รางวัลบ้างป่ะคำตอบคือเคยครับคือตอนที่ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สอนผมคือโทมัสอัลวาเอดิสันเขาสอนผมว่าเขาทดลองหลอดไฟเป็นพันๆหมื่นๆครั้งไม่ได้หลอดไฟที่เขาต้องการหรือไม่ติดสักทีเขาสอนตัวเองว่าเอ้ยเอาเหอะมันใกล้จะครบแล้วแหละมันจะต้องโดนอันที่ได้แล้วแหละเนี่ยเราทำในสิ่งที่มันไม่ได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องได้แล้วมันก็สอนว่าเราโชคดีแล้วที่เราทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเรารู้แล้วในสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรครั้งหน้าเราจะได้ทำสิ่งที่เขาชอบอะไรครับมันสอนตัวเองในเชิงบวกมากกว่าและในเรื่องของโจทย์ถ้าสมมติว่าเราคิดไอเดียเพียวๆออกมามันอาจจะเต็มที่ไม่มีกรอบแต่พอเรามามีลูกค้าอยู่ภายใต้บริษัทมีโจทย์มันทำให้ความแตกต่างของไอเดียมันต่างกันเยอะไหมพี่ลูกค้าเนี่ยเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับลูกค้าบางเจ้าหรือบางรายเนี่ยเขาก็จะมีกรอบของเขาตามที่เขากำหนดมามันก็จะสอนเราให้เราเล่นได้อยู่บนกรอบลูกค้าบางท่านเขาอาจจะกรอบใหญ่ขึ้นมามันก็สอนเราเล่นอีกรูปแบบหนึ่งคือเมื่อเวทีมันใหญ่มากขึ้นผมก็สามารถเต้นหรือแดนซ์ได้ท่าที่แบบแปลกๆมากขึ้นแต่ถ้ามีพื้นที่ให้ผมอาจจะเต้นอะไรได้บ้างไม่เยอะผมอาจจะเต้นแบบนิดๆเต้นแค่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นวิธีการสอนของเขามันเป็นข้อดีครับเราจะได้รู้จักปรับใช้ในเรื่องของขอบเขตของขนาดของกรอบต่างกันซึ่งสำหรับพี่สำหรับส่วนตัวเลยนะพี่ว่าไหนมันสนุกกว่ามันยากมันง่ายกว่าโอ้ไม่มีกรอบเลยครับหมดแรงกระจายเลยครับมีบอยกันเลยทีเดียวแต่พูดถึงพี่ก็เคยทำงานไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกรอบมาบ้างแล้วตอนที่จบใหม่ๆตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ไหมผมแฮปปี้ในความเป็นกรอบระดับหนึ่งแต่เนื่องด้วยบางทีแล้วกรอบที่มันมีอยู่เนี่ยมันจำกัดความสามารถพี่ใช่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับผมแบบอันเลิศนะผมต้องการแบบแต่เต้นทางนี้ก็ติดทางนี้ก็ติดเอาเป็นว่าผมไปหาเวทีที่มันเหมาะสมกับผมก่อนแล้วเดี๋ยววันนึงผมอาจจะกรอบแบบนี้ผมอาจจะชอบก็ได้อะไรครับซึ่งมันไม่ผิดผมก็เลยไปหาเวทีที่มันกรอบมันใหญ่ขึ้นสามารถที่จะแดนซ์กระจายได้มากขึ้นก็คือทำเองเลยก็คือทำเองเลยเปิดบริษัทด้วยตัวเองใช่ครับทำคนเดียวตอนแรกทำคนเดียวเลยครับตอนแรกก็นั่งทำดึกดื่นๆเนี่ยคือผมสังเกตนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมจะสู้มาตลอดคือผมไม่ใช่ว่ามันง่ายทุกอย่างมันพูดมันง่ายครับแต่จริงๆแล้วตอนที่เราลงมือทำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะยากก็เริ่มทำจากตัวเองก่อนอยู่ดึกก่อนลูกค้าก็เริ่มมีไม่มากเราเริ่มทำเราเริ่มใช้ความจริงใจให้กับเขาเริ่มส่งผลงานประกวดระดับโลกเริ่มทำงานอย่างเต็มที่นะครับศักยภาพเรามันมีก็เริ่มค่อยขยายโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ได้รางวัลระดับโลกมาแล้วแล้วก็รางวัลอีกมากมายประสบการณ์หรือประวัติผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งมุมมองที่คนไปฟังแล้วก็สามารถที่จะแบบปรับใช้สามารถจะมีพลังเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าผมก็สู้พอสมควรกว่าจะมาถึง
แบบนี้ซึ่งอายุผมน้อยมากนะครับแล้วก็ผมเป็นคอลัมนิสต์ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆคอลัมนิสต์เราต้องเฮ้ยมันต้องอายุเยอะแก่ๆเกี่ยวเหรอพี่คอลัมนิสต์หนังสือที่มันเป็นวิชาการครับมันต้องแบบอายุเยอะๆหรือแบบไปน่าเชื่อถือหน่อยใช่ต้องน่าเชื่อถือแต่เดี๋ยวนี้ครับผมบอกเลยว่ากระแสคนรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงเนี่ยมากำลังมาเราเนี่ยถ้าเราแบบมีพลังทำอะไรเนี่ยโอ้ทำเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลายๆแบรนด์นะที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่แบบมาเหยียบชั้นแบบพวกระดับผู้บริหารได้เนี่ยมีตอนนี้มีรุ่นใหม่ๆนี่เยอะมากโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี่มีพลังเยอะมากจริงครับหรือแม้แต่เอาง่ายๆครับ Facebook Mark Zuckerberg เห็นไหมฮะเขารุ่นใหม่มากแล้วครับ Mark Zuckerberg กับ Bill Gates นี่คนละเรื่องเลยครับแต่ Mark Zuckerberg ก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันได้เหมือนกันเห็นไหมครับคือแต่เนี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแรงจริงเท่าแก่น้อยอะไรเงี้ยนะก็ยังเด็กๆอยู่รุ่นแบบใกล้ๆพวกเราใช่ครับก็มีบริษัทใหญ่โตแล้วประสบความสำเร็จได้หรือว่าชื่อแชมป์ที่พ่อแม่พี่ตั้งให้เพราะเขารู้ว่าวันนี้พี่จะมาเป็นแชมป์อาจจะเป็น สมชนะด้วยสมชนะ แชมป์สมชนะโอ้ ผมว่าเป็นกุศโลบายของที่บ้านมากกว่าว่าตั้งชื่ออย่างเงี้ยเอาเด็ดไม่ขยันให้มันรู้ไปผมอ่ะชื่อเกียรติยศห้ามทำชั่วเลยใช่ป่ะ ใช่ครับชื่อเกียรติยศห้ามทำชั่วโอเคมันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าผมเกียรติยศและเกียรติสูงส่งอีกนามสกุลเฮ้ยนี่ทำชั่วไม่ได้เลยวะ อ๋อพ่อแม่ตั้งคิดอย่างนี้นี่เองใครเป็นไอดอลของพี่มีไหมฮะตอนที่ตั้งแต่เรียนจนถึงตอนนี้ไอดอลของผมคือคุณป้าแก่ๆตามชนบทคุณปู่คุณย่าแก่ๆที่วันๆเขาก็ในบริเวณรอบๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีชนบทนะฮะก็มีทั้งหมูหมากาไก่วัวควายบ้านก็เป็นบ้านฟางอะไรเงี้ยครับเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาไปนี่คือไอดอลผมเลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาดำรงชีวิตอยู่ในขอบเขตในการหยิบจับวัสดุอะไรมาใช้เนี่ยมันจำกัดในอดีตนะฮะเขาสามารถที่จะห่อพวกบรรจุภัณฑ์นึกออกไหมครับทำไมบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ใบตองครับพวกข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้ทำไมต้องเป็นรูปแบบนั้นมันน่าคิดนะครับมันน่าจะตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นครับนี่แหละครับคือไอดอลของผมคือพวกรุ่นเก่าๆบรรพบุรุษนี่ครับเขาฉลาดมากในการที่จะจัดการในช่วงเวลานั้นได้อย่างแยบยลไม่ว่าจะเป็นการกลัดไม่กลัดที่บ่งบอกถึงอาหารที่อยู่ข้างในสอดไส้อะไรถูกไหมครับเขาฉลาดพวกนี้มันก็มันเป็นวิธีคิดนะครับใช่อย่างเราอะแถบสีหรือว่าโอ้ยมีทางออกเยอะแยะมากมายแต่เขามีขอบเขตแบบอย่างแคบครับหรือแม้แต่ตัวที่ขันขนมใส่ไส้มันจะมีเตี่ยวใช่ไหมที่ถือเป็นที่จับผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีเตี่ยวมันก็ถือได้ก็ลองไปหาข้อมูลมาสรุปว่าเตี่ยวมันคือเวลาตอนนึ่งครับมันร้อนเขามีเตี่ยวเพราะว่าหยิบได้เลยมันไม่ร้อนนะครับจับปลายพอใช่หยิบมาใส่กระจาดเขาได้เลยซึ่งผมว่าโอ้โหมันคิดล้ำลึกมันลึกโอ้โหมันลึกมากเลยแบบโอ้เนี่ยคือภูมิปัญญาไทยเนี่ยคือไอดอลของผมเลยครับสุดท้ายครับผมขอถาม2อย่างแล้วกันเรื่องของคติประจำใจกับฝากถึงน้องๆหน่อยทางบ้านพี่ๆน้องๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าพี่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันเผื่อบางคนเขาโตกว่าพี่แต่เขาก็ยังต้องการแรงบันดาลใจอยู่เหมือนกันผมจะพูดเสมอมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำอะไรทุกๆคนทำในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับคือหนึ่งคือเราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำก่อนเราจะไม่ว่าเราจะทำเรียนหนังสือไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมครับเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปแรกที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้พอผ่านสเต็ปเชื่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธานี่เป็นขั้นสุดๆนะครับของความเชื่อเราต้องทำให้ถึงตรงนั้นให้ได้สมมติเราเรียนถ้าเรามีความศรัทธาในเรื่องของการเรียนเราหัวเราทุกอย่างเราจะขยันเรียนสุดๆเลยนะครับพยายามทำให้ความเชื่อเป็นความศรัทธาให้ได้สุดท้ายเราลงมือทำมันอย่างสม่ำเสมอซะมันก็จะสักเซสได้ง่ายๆคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนี่คือคติที่ผมพูดกับตัวเองมาตลอดนี่คือสิ่งที่ฝากถึงคนทางบ้านคือเราต้องมีความเชื่อใช่ครับเชื่อเสร็จเปลี่ยนให้มันเป็นแรงสุดท้ายได้และลงมือทำมันใช่ครับมันจะเป็นความสำเร็จรางวัลที่ได้มาในทุกวันนี้นะฮะอย่างที่พี่แชมป์บอกว่าโหฟังดูมันเหมือนง่ายนะเราได้รางวัลระดับโลกมาเอเชียในก่อนเรียนจบมีตั้ง15รางวัลแล้วแต่เขาบอกมาว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับดังนั้นเราอยากจะเป็นแบบพี่แชมป์ให้ได้ก็ต้องลงมือทำอย่างที่พี่แชมป์บอกนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แชมป์นะฮะพี่แชมป์สมชนะนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคือการออกแบบมันคงมีนิยามของมันนะผมคงไม่สามารถที่จะไปบอกนิยามของมันได้แต่ผมว่าในมุมมองผมเนี่ยการออกแบบมันคือแบบสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันสวยได้ด้วยการออกแบบครับเราสามารถสร้างความสวยงามได้คือการออกแบบเนี่ยเราจงภูมิใจว่าเราสร้างสรรค์ให้โลกนี้มันสวยงามสนับสนุนโดยสิงห์
your heavy heart. It's made of stone.